สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับเกม Battlefield 2นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการขับเครื่องบิน F-35B ที่ถูกต้องให้ดูกันครับเริ่มจากเราต้องเดินไปที่เครื่องบินกดปุ่ม E ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตอนขับเครื่องบินนะครับกดปุ่ม C เราก็จะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นี่เห็นทั้งตัวแล้วนี่เด้งหน้าเด้งหลังอ่ะเสียเวลาเรามาบินให้ดูเลยดีกว่าเริ่มจากการออกตัวนะครับเราต้องกดปุ่ม W ค้างไว้เครื่องบินก็จะออกตัวอย่างช้าๆเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับพอถึงปลายเรือเราก็กดเชิดหัวโดยการกดปุ่มลงนะครับเครื่องบินเหินฟ้าไปอย่างสวยงามมีเรือแอร์คราฟต์แคริเออร์ของเราทีนี้แล้วก็บังคับย้ายมันออกนอกแบบก็พอแล้วก็อย่าให้โมงโลกไม่งั้นเดี๋ยวหัวแตกนี่เราสามารถเร่งความเร็วโดยการกดชิปนะครับมันจะติดไอพ่นความเร็วสูงยังไม่น่าเชื่อซึ่งถ้าควบคุมไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นไงตายเลยอ้าวทีนี้เราอยู่กลางทะเลเป็นไงอะว่ายน้ำไม่ได้ฆ่าตัวตายดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็วทีนี้เราก็จะมาเรียนวิธีที่2กันเหนื่อยสักก่อนถึงเครื่องบินแล้ววิธีที่2ก็คือเราจะทำการยกตัวให้ลอยขึ้นโดยการกดปุ่ม S ไอพ่นก็จะทำให้ตัวเครื่องบินลอยแบบนี้นะซึ่งเมื่อเราลอยถึงระดับที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วเราก็กดปุ่ม W อีกครั้งเครื่องบินก็จะทะยานไปข้างหน้ากดชิปเป็นการบูทเครื่องเฮ้ยเฉียวเครนเอาตายทีนี้เราก็จะมาเรียนวิธีสุดท้ายกันรอเครื่องบินลำนี้เกิดก่อนซึ่งไอ้ลำนี้ก็เห็นแล้วเกะกะลูกตายิงแม่งสักนัดหนึ่งนี่เนี่ยเป็นซากเลยฮ่าๆยังไม่เกิดเลยคอปเตอร์จัดอีกสักดอกไม่ระเบิดด้วยเว้ยยังไม่มาอีกดอกหนึ่งควันขึ้นแล้วอีกสักนัดไม่แน่กระจุยครับเย้เครื่องบินเรามาแล้วเราจะมาเรียนวิธีสุดท้ายกันวิธีสุดท้ายก็คือเมื่อเครื่องบินอยู่ในกราบเรือแบบนี้ระยะการออกตัวก็มีอยู่แค่นิดเดียวซึ่งเราก็ต้องกด W ค้างไว้และกดปุ่มลงล่างเพื่อเชิดหัวขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้เครื่องบินเราก็จะพุ่งทะยานออกไปอย่างไม่มีปัญหานะมีปัญหาแล้วร่วงคุณเองก็สามารถควบคุมเครื่องบินได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะขอบคุณครับสำหรับการรับชมในวันนี้